สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาระสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองอย่างสมดุลในอโรคาวาไรตี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารกันบ้างไหมคะหากคิดว่าเป็นโรคธรรมดาไม่น่ากลัวอะไรต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วล่ะค่ะเพราะการปล่อยไว้นานๆไม่ทำการรักษาอาจได้โรคเพิ่มกลายเป็นกรดไหลย้อนโดยไม่รู้ตัวและอาการของโรคนี้ก็แสนจะทรมานค่ะวันนี้คุณฟ้าอรุณรุ่งมีประสบการณ์สุขภาพของทั้งสองโรคนี้จะแขกรับเชิญมาฝากกันด้วยค่ะไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเฉลียวสวัสดีค่ะค่ะไม่ทราบว่าคุณป้าอายุกี่ปีเอ่ยปีนี้อายุ69ค่ะ69ปีคิดเหมือนกันไหมว่าดูไม่ถึงถ้าหากว่าเดินเข้ามาโดยที่ไม่ได้ถามก่อนเนี่ยแล้วลองทายอายุขอบอกเลยว่าทายผิดแน่ๆ คุณป้าคะคือก่อนหน้านี้คุณป้ามีปัญหาทางด้านสุขภาพยังไงบ้างเอ่ยเป็นโรคกระเพาะค่ะเป็นโรคกระเพาะเรามีอาการยังไงคือจุกแล้วก็ปวดท้องแล้วมีกรดไหลย้อนด้วยค่ะมันแสบมาถึงหว่างอกไหมคะไม่แสบค่ะมันขึ้นไม่ได้เฉยขึ้นมาเฉยๆแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันขึ้นมาคือรู้ได้เลยเนาะผมเปรี้ยวเงี้ยนะคะออกมาค่ะขึ้นคอค่ะคราวนี้เนี่ยได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปค่ะแล้วคุณหมอเขาให้การดูแลยังไงเอ่ยคุณหมอก็ให้ยาน้ำมั่งยาเม็ดมั่งให้มาทานค่ะค่ะยาน้ำก็คือพวกยาเคลือบกระเพาะเนาะดูแลแบบนี้มากี่ปีคะ20ปีได้แล้วค่ะเป็นโรคกระเพาะค่ะ20ปีค่ะก็กินยามาอย่างนี้เนาะพอเบาก็เดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือทำไมเราทานข้าวไม่เป็นเวลาหรอคะหรือว่าก่อนนี้ขายของอยู่ที่โน่นนะที่เดินจำค่ะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทานข้าวค่ะแล้วตามภาษาคนขายดีเนาะ เป็นโรคที่มาพร้อมกับการค้าขายที่ดี นะคะแล้วก็เลยอาจจะต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นเขานะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้ที่ตามมาไม่รู้เป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นผลร้ายกันแน่ผลร้ายเป็นผลร้ายนะเพราะมันทรมานนะคะคือเป็นมา20กว่าปีแล้วเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเจอน้ําเห็ดอะคะอ๋อตอนแรกคุณฉลองเค้าบอกคุณฉลาลองซื้อทานดิค่ะยังเฉยอยู่คิดว่าแพงเค้าบอกราคาแพงตอนนั้นจ้ะก็ยังค่ะแล้วยังไงคือเขามาบอกเรียกให้เราซื้อให้หลานทานก่อนให้หลานทานก่อนค่ะยายยังไม่ทานห่วงหลานมากกว่าห่วงตัวเองหลานก็เป็นไข้หวัดนะคะค่ะตอนไปโรงพยาบาลก็อาเจียนค่ะค่ะแล้วคุณหมอเขารักษายังไงบ้างคะคุณหมอก็ให้ยามาทานค่ะแล้วคือนอกจากน้องที่มีอาการเป็นหวัดแล้วน้องมีอาการอื่นๆด้วยหรือเปล่าเออหอบค่ะตอนหลังหอบอีกหอบพอหลานได้ทานน้ำเห็ดแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขาตอนนี้เขาไม่หอบแล้วค่ะเขาก็เบาเป็นไข้หวัดเลยค่ะคือไข้หวัดก็เบาลงไปค่ะอันนี้พอน้องเริ่มดีขึ้นแล้วตัวคุณฉลาดนะคะคุณยายก็ต้องทานบ้างเลยอันนี้เริ่มยอมกันไม่ได้แล้วคุณยายทานบ้างแล้วนะคะทนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วผลที่ได้มาคือก็ดีค่ะดีเลยค่ะอาการที่ว่าเป็นโรคกระเพาะกระเพาะก็ไม่รู้สึกไม่ปวดไม่อะไรนะคะหลังจากที่ดูแลตัวเองมา20กว่าปีตอนนี้ดีมากแล้วทานอะไรได้ตามปกติเลยใช่ไหมคะอาการจุกเสียดแน่นแล้วก็พวกกรดไหลย้อนต่างๆไม่มาแล้วค่ะไม่มาแล้ววันนี้ฟ้ารุ่นรุ่งนะคะมีของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้กับคุณป้าเฉลียวด้วยนะคะกับน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งคุณหลานแล้วก็คุณยายเลยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องของการมีสุขภาพดีไม่ควรชะล่าใจหรือรีรอใดๆค่ะหากมีหนทางอันยอดเยี่ยมเพื่อการดูแลและนี่ค่ะต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสตัวช่วยเพื่อการสร้างสมดุลสำหรับสุขภาพคุณค่ะสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่084-670-6111และ084-670-6222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะ